สวัสดีพี่ๆน้าๆชาวอีสุบัดดี้นะครับวันนี้นะผมจะมารีวิวขายรถของตัวเองนะครับคันนี้รถปี1990นะครับที่จดทะเบียนหรือปี2533เกียร์คอนะครับตัวนี้เครื่อง2004เครื่องเดิมเกียร์เดิมทุกอย่างเดิมนะครับคันนี้เดิมมากสังเกตกันชนหน้าจะมียางดำๆหัวซ้ายขวานะครับไฟสูงต่ำเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาฉุดเฉินใบปัดน้ำฝนน้ำฉีดน้ำฝนใช้ได้หมดนะครับมาดูความเดิมก่อนนะครับเห็นสติ๊กเกอร์ไหมครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะครับแล้วก็ดูสังเกตเส้นดำๆรอบคันนะครับมันวนรอบคันนะครับเดี๋ยวผมจะเดินรอบคันให้ดูแม็กเดิมคันนี้แม็กเดิมโรงงานนะครับ4ล้อเลยคุณจะได้เดิมๆอย่างนี้4ล้อเดี๋ยวเรามาเคาะดูเรามาดูกันชนท้ายเห็นไหมครับก็จะมียางดำๆหุ้มหัวเหมือนกันชนหน้าไปเราเคาะกันต่อ DDI ยังอยู่สติ๊กเกอร์เห็นไหมดูก่อนไกลๆก่อนเห็นไหมสติ๊กเกอร์ Isuzu Buddy สติ๊กเกอร์เดิมสีเดิมโรงงานนะครับไม่เคยทำสีคันนี้ดูทำไมผมถึงว่าคันนี้ไม่เคยทำสีดูนะครับสติ๊กเนี่ยเส้นที่ผมบอกเมื่อกี้รอบคันมันจะตรงกันนะครับเวลาปิดประตูก็ปิดง่ายเห็นไหมครับอันนี้บานสไลด์นะดูนะง่ายไหมครับดูประตูหลังนะประตูสไลด์นะเห็นไหมครับล็อกแน่นนี่คือความเดิมทุกอย่างเดิมหมดคันนี้ภาษี4กรกฎาคม67นะครับนี่หมดเราไปดูไฟสูงต่ำเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่อะไรดูทุกอย่างครับเปิดสวิตช์อยู่แล้วนะครับโทษทีเมื่อกี้ลืมปิดเปิดปุ๊บไฟ3ดวงนี้จะขึ้นมาทันทีเวลาสตาร์ทเครื่องอันนี้ไฟจุดเบรกมืออันนี้ไฟแบตอันนี้หยดน้ำมีน้ำอยู่ที่กองหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันเตือนแต่จริงๆไม่มีนะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องขับออกไปก็ดับเลยทุกอย่างดับเดี๋ยวไฟดูไฟฉุกเฉินก่อนดูเลขไมค์ก่อนครับเลขไมค์อยู่ที่ 167,257 เลขไมค์จริงนะครับตัวนี้เข็มคมร้อนขึ้นนะครับเวลาขึ้นเวลาขับออกไปน้ำมันขึ้นครับดูไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเปิดไฟสูงไฟต่ำในไฟสูงติดแล้วนะพอดีเปิดไว้ไปดูไฟแต่ต้องสตาร์ทรถครับดังนะครับแต่ดังทั้งสองฝั่งนะครับอาจจะเป็นเอาไว้ว่ากดได้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นตัวที่แต่ดังไม่ค่อยดังเท่าไหร่ลืมที่เปิดที่ปั่นดูไฟก่อนเห็นไหมครับไฟสูงไฟต่ำตรงกลางจะเป็นไฟสูงไฟสูงไฟสูงด้านข้างไฟต่ำไฟต่ำเลี้ยวสีแดงไฟฉุกเฉินไปเปิดไฟฉุกเฉินกับที่ปั่นน้ำฝนดูก่อนฉุกเฉินที่ปั่นน้ำฝนเปิดเบอร์3เป็นเลยเห็นไหมครับนะครับไฟฉุกเฉินที่ปัดน้ำฝนเดี๋ยวไปฉีดน้ำฝนดูไปฉีดล้างน้ำฝนดูฉีดก็กดตรงนี้นะครับนี่กดตรงนี้ดูนะไฟดำฉีดสปีดนี่มี3เกียร์คอเกียร์คอสวยสวยเดี๋ยวดูภายในนะครับเห็นไหมครับผนังบุบของประตูล็อกได้กุญแจดอกเดียวทั้งสตาร์ทเครื่องล็อกประตูได้ทุกบานนะครับอันนี้ถังน้ำฝน
โอ้โหเบาะเดิมเบาะเดิมของฝั่งคนขับยังอยู่นะครับถอดออกเพราะว่าเวลาผมนั่งแล้วผมสูงผมหัวชนผมก็เลยเบาะที่เตี้ยลงมาใครซื้อก็เอาให้ครับเกียร์คอเข้านิ่มแอร์ใช้ได้แอร์เย็นนะครับนี่น้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนครับนี่เพิ่งเปลี่ยนพฤษภา6พฤษภาน้ำมันเครื่องกองอากาศกล่องเดิมดูภายในดูด้านหน้าก่อนเดี๋ยวหาว่าไม่ให้ดูดูชัดๆด้านหน้าไปหลังดูปิดประตูนะแค่นี้แน่นแล้วนะครับไม่ใช่ว่าแน่นนะแน่นแล้วนะครับมันแน่นสนิทต่อให้ปิดแรงก็เท่านี้นะครับเพราะมันนิ่มเท่านี้แน่นแล้วเบาๆเห็นไหมเส้นสติ๊กเกอร์รอบคันจะตรงกันเนี่ยตรงกันนี่แหละผมถือว่าความเดิมของคันนี้แน่นจบดูเบาะด้านหลังนะครับนี่เป็นไงครับเบาะเดิมพรมเดิมไม่ใช่พรมโดมเขาเรียกบุบข้างเดิมเนี่ยบานประตูก็เหมือนกันนะล็อกได้นะครับอันนี้ล็อกอันนี้เปิดถ้าเห็นสีแดงแสดงว่าเปิดบุบเดิมเลื่อนอันนี้ไม่ใช่ของมันเอามาใส่แต่พับได้นะพับได้ทุกอันนู้นก็พับได้เนี่ยดึงเชือกเนี่ยอันนี้นี่ดึงตรงนี้ก็พับได้เห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยพับได้ยิงได้ฝั่งนู้นก็อยู่ฝั่งนู้นไปดูภายในด้านหลังเปิดง่ายประตูเปิดง่ายครับกดเป็นไงครับเปิดง่ายดูความโปร่งบุบดูบุบข้างเดิมโรงงานฝั่งนี้ก็เดิมโรงงานนะแต่ตรงบุบหายไปนิดนึงความข้างบนเอาไปซักพรมหน่อยซักฝ้าหน้าหน่อยดูฝาท้ายเดิมติดง่ายมากครับไฟอะไรติดหมดนะครับสายยังอยู่ความเดิมเนี่ยกันชนหลังที่บอกว่าเดิมเหมือนด้านหน้าไหมครับเหมือนเนาะอันนี้หลอดขาดนะไฟสองป้ายผมอันนี้ปล่อยไม่ได้นะมันไม่ใช่ชก3สเต็ปมันชกสเต็ปเดียวถ้าปล่อยก็ตึกเลยก็ต้องดึงไว้หน่อยแค่นี้ก็แน่นนะเห็นไหมครับกิบแน่นเลยบางคนนี่หลงไปนี่ไม่ต้องปล่อยแรงเพราะอันนี้เบาๆโอ้สตาร์ทเครื่องนานละเราไปดูเครื่องยนต์บ้างเดี๋ยวดับให้ดูเลยดีกว่าเดี๋ยวว่าเครื่องเป็นยังไงสตาร์ทเป็นยังไงดับเครื่องก่อนปิดไฟก่อนเครื่องเดี๋ยวผมขอวางต่อครับผมดูสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะครับเป็นไงผมไม่ล้างนะครับข้างในเดิมๆดูฝาเครื่องสติ๊กเกอร์ยังอยู่เครื่องใหม่กิ๊บเมื่อกี้ผมสตาร์ทไว้นานมากเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเดี๋ยวหาที่คุมหม้อน้ำก่อนจะพุ่งใส่ผมไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องกันเปิดตับพร้อมนะครับ1 2เป็นไงครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นชัดๆครับเสียงนิ่มเสียงเครื่องโคตรนิ่มครับเดี๋ยวเราไปดูหม้อน้ำเร่งเครื่องให้ดูหน่อย
ที่วัดน้ำมันดูที่วัดระดับน้ำมันหน่อยมีควันไหมเร่งเครื่องดูหน่อยโคตรนิ่มน้ำไม่มีกระเด็นแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นนี่คือความเดิมโคตรแอร์นะครับขับแอร์ติดแล้วเดี๋ยวเราปิดไว้นี่รีวิวแบบละเอียดครับรีวิวแบบละเอียด